คะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวให้ลาสวันแนะนำตัวแล้วก็ทายแฟนที่มารอในที่สี่แคร์รีมีเดียลาสวันสวัสดีครับพวกเราลาสวันครับยังต้องแนะนำตัวกันอยู่นะได้ครับแนะนำตัวหน่อยดีกว่าค่ะสวัสดีครับต้าอู๋ครับสวัสดีครับผมเจเลอร์ครับสวัสดีครับไดมอนด์ครับสวัสดีครับเป็นต่อครับสวัสดีครับเอาโรสครับกรี๊ดกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพูดกับคุณไงก็ดีกว่าต้องถามคุณไงค่ะทำไมถึงต้องเป็นลาสวันให้มาร่วมเปิดตัวในงานได้เลยเราแอบรู้มาว่าทั้ง5หนุ่มนี้นะคะก็คือเป็น FC ของ Blackpink เป็นบลิ้งเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วนอกเหนือจากนั้นเรามีความพิเศษคือเหมือนมีหนึ่งในนี้เป็นแบบแฟนโอริโอแต่อีกเด็กโอ้ให้ไหมคะขอเปิดตัวเลยค่ะขอเปิดตัวใครเอ่ยที่เป็นแฟนคลับผมครับไหนบอกซิเรื่องราวอากิ๊บอ่ะกิ๊บหน่อยนี่ต้องบอกว่าผมเกิดมาผมรู้จักโอริโอเลยนะครับอันนี้พูดจริงๆนะฮะแล้วผมจะต้องบอกเลยว่าโอริโอนี่อยู่คู่กับผมตั้งแต่เด็กจนถึงตอนเข้ากลมเนี่ยต้องอยู่กับโอริโอเลยเราไปฟังได้ไหมคืออย่างที่บอกไว้ว่าถ้าใครอยู่เป็นแฟนคลับจะรู้ว่าผมแอบเอาขนมเข้าไปกินนะฮะโอริโอนี่เป็นของแรไอเทมเลยผมจะบอกให้ทุกคนแย่งกันเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วคือตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเราก็เห็นตามโฆษณาแล้วก็แบบคือด้วยความที่มันไม่ต้องเห็นตามโฆษณาหรอกเราแค่ไปชิมมันก็ติดใจแล้วฮะบินชิมคีบจุ่มนมแล้วเหมือนแบบเป็นอย่างที่คือเราก็ไปจุ่มนมจริงๆนะเราก็ไปหาแก้วมาจุ่มจริงๆตอนเด็กๆตอนแรกคิดว่ามันจุ่มนมไม่ได้ด้วยนะทำไมอ่ะพอเราตอนเด็กเราไม่เชื่อไงเออพอเราไปจุ่มนมมันก็เลยอร่อยจริงๆกินเฉยๆก็อร่อยอยู่แล้วใช่ใช่ใช่แล้วใครที่เป็นเมนแบบแบล็คพิงค์ใครบ้างคะครับผมโอ้ยรับไวมากเลยมี2คนเลยจริงๆทุกคนเป็นแฟนคลับแบล็คพิงค์หมดแต่ว่าเป็นแบบตัวยงอะไรเงี้ยจะมีผมมีต้าอู๋อะไรอย่างงี้ใช่ครับผมพรุ่งนี้มีใครไปคอนเสิร์ตด้วยกันมั้ยฮะโอเคมีเยอะอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยต้องเป็นลาสมันเท่านั้นค่ะโอริโอแบล็คพิงค์ได้ลูกได้อีกเก่งมากเขาไม่รอนานแล้วให้เขากรี๊ดต้องให้เขากรี๊ดคิดถึงใช่ไหม energy อะค่ะแล้วคุณไอซ์มีอะไรเพิ่มเติมกับลาสวันกี่ไหมคะจริงๆก็ขอบคุณน้องๆนะคะที่มาร่วมกันในวันนี้เนาะอยากถามนิดนึงว่ารู้สึกยังไงกับกิจกรรมในวันนี้โอริโอแบล็คพิงค์นะคะสวยมากครับจริงชอบ MC เหรออะไรสวยคุณไอซ์ตอบบรรยากาศมันสวยนะครับสเตจด้วยสีด้วยอะไรเนี่ยครับมันสวยมากจริงครับผมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งการที่ยิ่งใหญ่มากๆนะแล้วก็นี่น่ารักมากเข้ามาถึงแล้วก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเพรสเซนเทชันของพวกเราแล้วก็รวมถึงแบบเวทีต่างๆแล้วก็บูธต่างๆด้วยนะแบบสวยแล้วก็ยิ่งใหญ่มากครับผมก็สำหรับเจลนะฮะแฟนคลับแบบนี้ก็นี้ได้รู้สึกว่าเหมือนอยู่ในร่วมกิจกรรมเดียวกันกับแบบนี้ก็ดีใจมากๆนะครับผมก็เห็นตอนโชว์เราก็จะเห็นหน้าสิบคนอยู่วันนี้มาดูเราอยู่วันนี้ได้มาร้องเพลงในแบบว่าแบรนด์ขนมที่เราชอบในบรรยากาศที่เราชอบมีแฟนๆที่เรารักแล้วก็เป็นศิลปินที่เราชอบด้วยแล้วก็คือบรรยากาศมันเลยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับผมแล้วเราตอนนี้นะครับเรามีคุกกี้จิ๋นฟูที่เราเพิ่งร้องใหม่ไม่แน่ใจว่ามีใครได้ทานบ้างยังครับอันเดียวแล้วมีใครที่ยังไม่ได้ทานนั่นเลยผมมีผมทานแล้วผมก็ยังไม่ได้ทานเพราะฉะนั้นนะครับทางด้านหลังนะครับเตรียมโอริโอคุกกี้สีชมพูเลยครับทานกันสดๆตรงนี้เลยทานกันสดๆเลยนะครับพรุ่งนี้มีเผื่อพิธีกรไหมคะปกติจะกินแบบว่าที่มันเป็นสีดำนี่ไม่เคยเป็นครั้งแรกเลยชิมได้เลยใช่ไหมครับนี่ไงต้องชิมแบบนี่ถูกนี่เขาตัวจริงวันนี้ไม่มีสมนมปิดชิมครีมกินเลยบอกอธิบายหน่อยได้ไหมเดี๋ยวให้เคี้ยวก่อนเดี๋ยวให้เคี้ยวก่อนแล้วเดี๋ยวอยากให้อธิบายว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างให้เวลาให้เวลาเปิดปากให้น้องๆหน่อยได้ไหมคะเที่ยวบางหนูลูกนะ
ย่าซูมฟันนะครับมันเป็นเอาจริงๆมันเป็นความสนุกของโรนัลโดเหมือนกันนะเวลาทานอ่ะเป็นไงบ้างครับมันทานอร่อยครับทานอร่อยมากครับตัวกินเนี่ยคือเจมส์บอนด์ที่ชอบแบบช็อกโกแลตโกโก้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยใช่แล้วก็ตัวแฮกเกอร์มีความแบบสตอรี่ประมาณใช่สีน่ารักชอบสีที่สุดละไม่ใช่อะไรชอบสีมากเออจะทิ้งด้วยเนาะเออค่ะเรียกว่าเป็นงานที่กินโชว์กันบนเวทีเลยทีเดียวนะคะอร่อยครับอร่อยอร่อยมันอร่อยไม่แพ้สีที่เป็นแบบขาวดำออริจินอลเลยคือตอนแรกคิดว่าช็อกโกแลตมันอาจจะแบบเอ๊ะมันจะขมๆหรือเปล่าแต่ว่ากลายเป็นว่ามันอร่อยนะหวานแบบหวานได้มากต้องลองกินอยากกินไหมครับอยากไหมครับฝั่งนู้นอยากไหมฮะจะมีบางที่ตู้เต่าบินมากดกันด้วยนะครับเออเอาจริงถ้ามีเขาพิธีกรในกองก็ได้นะเนี่ยผมทำงานได้เลยให้ด้วยโอ้โหเก่งมากผมต้องคอมพิวเตอร์ด้วยว่าอยากได้โอริโอ้ใช่ครับสบาย1ปีเต็มไม่แน่ใจว่าแฟนคลับซื้อล่วงหน้าไปก่อนโอริโอ้หรือเปล่าครับกูซัพพอร์ตหน่อยกูซัพพอร์ตหน่อยเออแอบไปส่งใน Twitter มาอยากกินจริงอันนี้ก็อยากกินจริงเอาวางไว้ทุกสตรีมมิ่งไลฟ์เลยฮะเจ๋งมากนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้ทางลัสวันฝากอะไรกับแฟนๆสักนิดนึงค่ะผมก็เลยนะครับผมฝากพวกเราลัสวันนะครับก็เนี่ยเอาใจทุกคนนะครับผมแล้วก็อย่างนี้คือต้องขอบคุณทางโอริโอ้ด้วยนะครับผมวันนี้ที่เชิญพวกเรามานะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยนะครับที่ได้มาร่วมอยู่ในงานนี้ครับผมแล้วก็ฝากขอบคุณแทนแฟนๆของ Blackpink ด้วยเพราะว่าเห็นว่าถ้าได้ซื้อเนี่ยเราจะได้การ์ดด้วยใช่ไหมครับสะสมการ์ดเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนคลับแบ็คพิงค์นะก็สามารถซื้อไปเพื่อร่วมสะสมการ์ดได้นอกจากนี้นี่ยังเป็นได้แบบรสชาติอร่อยอร่อยอีกด้วยนะครับก็ฝากออริโอ้แล้วก็พวกเราลาสวัสดีค่ะคนด้วยนะครับมากเลยนะคะขอบคุณลาสวัสดีมากเลยแต่ว่าในระดับถัดไปนะคะดาวฟอร์ International ประเทศไทยจำกัดขึ้นมาบนเวทีครับเพื่อถ่ายภาพร่วมกันนะคะ